เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมาเราก็มาดูโจทย์ในข้อที่20กันนะคะมาเฉลยกันเลยค่ะในข้อสอบฟิสิกส์9วิชาสามัญปี2561ค่ะโดยพี่ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์ให้กับน้องๆไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าในข้อนี้น้องๆทำได้ละเรามาทวนโจทย์กันอีกครั้งนึงค่ะโจทย์บอกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งนำมาซึ่งการค้นพบอนุภาคนิวตรอนโดยแชดวิกเมื่อปีค.ศ.1932คือปฏิกิริยานี้นะคะแล้วก็โจทย์ถามหาว่าอนุภาค X คือข้อใดช้อยที่1โปรตอนช้อยที่2อัลฟาช้อยที่3นิวเคลียสของดิวเทเรียมก็คือ H21 ช้อยที่4นิวตรอนและช้อยที่5นิวเคลียสของติเตียมค่ะก็คือ H31 ค่ะหลักการน้องๆจำได้ไหมคะที่พี่ได้สอนไปก็คือถ้าเราเจอสมการแบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือต้องทำให้ A ฝั่งซ้ายเท่ากับ A ฝั่งขวาแล้วก็ Z รวมฝั่งซ้ายต้องเท่ากับ Z รวมฝั่งขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่กำหนดให้ X ตรงนี้นะคะมีตรงนี้เป็น A แล้วก็ด้านล่างนะคะเป็น Z เราจะได้ว่าถ้าเราอยากรู้ค่า A เนี่ยเราจะได้ว่า9บวก A จะต้องเท่ากับ12บวก1ถูกไหมคะจากนั้นก็หาค่า A ได้แล้วก็จะได้เป็นตรงนี้เป็น13ลบ9ก็คือ4ค่ะถัดมาค่ะหาค่า Z นะคะเรารู้ว่า4บวก Z ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6บวก0นั่นเองเพราะฉะนั้นค่า z ของเราจะมีค่าเป็น6ลบ4ก็คือ2ค่ะทันนะคะจากตรงนี้ทำให้เราได้ว่าค่า x ของเราจะต้องเป็น2 4ค่ะทีนี้น้องก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็น2 4ซึ่งถ้าหากว่าน้องๆไปดูที่ช้อยนะคะที่ช้อยเนี่ยให้มาเป็นว่ามันมีโปรตอนซึ่งน้องก็ต้องรู้ว่าโปรตอนเขียนยังไงคะเป็น H11 นั่นเองอัลฟาล่ะคะอัลฟาคือฮีเลียม2 4ถูกไหมคะแล้วก็นิวเคลียสของดิวเทเรียมเนี่ยโจทย์ได้บอกมาแล้วว่าเป็น H21 นิวตรอนคือ N 1 0ถูกไหมคะแล้วก็นิวเคลียสของลิเทียมได้บอกมาแล้วนั่นเองแล้วถ้าหากว่าน้องมาเทียบก็พบว่าตรงกับข้อไหนคะเป็นฮีเลียม2 4นั่นเองก็คืออัลฟาค่ะเพราะฉะนั้นอนุภาค X ก็คืออัลฟานั่นเองนะคะในข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะทันนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยเพียงแค่เราจับหลักการให้ได้ว่าผลรวมของ A ฝั่งซ้ายต้องเท่ากับผลรวมของ A ฝั่งขวาและผลรวมของ Z ฝั่งซ้ายต้องเท่ากับผลรวมของ Z ฝั่งขวาซึ่งข้อนี้น้องๆจะเห็นว่ามันไม่มีเลขตุนสมการเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจนั่นเองนะคะโอเคนะข้อนี้ไม่ยากเนาะมาสรุปข้อนี้กันนิดนึงค่ะหลักการในข้อนี้ในการหาว่าอนุภาค x คือข้อใดก็คือใช้ a ฝั่งซ้ายนะคะผลรวม a ฝั่งซ้ายเท่ากับผลรวมของ a ฝั่งขวาและผลรวมของ z ฝั่งซ้ายเท่ากับผลรวมของ z ฝั่งขวาซึ่งถ้าเราตั้งเป็นสมการจะได้เป็นสมการนี้ค่ะแก้ a ได้ว่าเท่ากับ4และถ้าเป็นสมการของ z นะคะก็จะได้เป็น4บวก z เท่ากับ6บวก0ซึ่งได้เป็นสมการนี้ทำให้ได้ค่า z เท่ากับ2ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ว่ามันคืออะไรสักอย่างแล้วก็4 2ซึ่งถ้าหากไปดูที่ช้อยนะคะเราก็ต้องรู้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุของอนุภาคแต่ละตัวใช่ไหมคะซึ่งโปรตอนก็คือ H11 ฮีเลียมคือฮีเลียม2 4แบบนี้แล้วก็ดิวเทเรียมก็จะเป็นอันนี้นะคะนิวตรอนก็ N 1 0แล้วก็ติเตียมเป็นแบบนี้น้องจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการคือ2 4ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอัลฟานั่นเองซึ่งตรงกับช้อยที่2เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ